สวัสดีค่ะทุกคนถึงเวลาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออกนะคะพอดีทำงานรอบบ้านไปรดน้ำต้นไม้ในสวนหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าโอเคได้เหงื่อแล้วก็เลยไม่ออกเพิ่มนะคะแต่จะนำสาระดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นข่าวดีออกกำลังกายมา9วันใช่ไหมคะคุมอาหารด้วยน้ำหนักลดตั้งกิโลครึ่งดีใจมากเลยนะคะแต่พุงยังไม่ลดนะคะยังต้องพัฒนาต่อไปทำต่อเนื่องต่อไปอีกนะคะคิดว่าถ้าเราขนาดแค่9วันยังลดได้ตั้งกิโลครึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ทำให้มันเป็นนิสัยร่างกายก็คงฟิตแอนด์เฟิร์มแน่ๆเลยค่ะ50ปีก็คงจะชะลอวัยไปเป็น45อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ฝันเล็กๆนะคะวันนี้ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนานะคะที่มันออกมากับสารคัดหลั่งในร่างกายของคนแล้วก็แพร่กระจายไปให้ผู้อื่นแล้วเกิดการแพร่ระบาดทั่วโลกนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็มีตั้ง20กว่าล้านแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เกือบ2ล้านแล้วนะคะแล้วในประเทศไทยก็เสียชีวิตไป70กว่ารายนะคะซึ่งคนที่เสียชีวิตก็จะส่วนมากก็จะมีโรคประจำตัวเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือเดี๋ยวนี้มีอายุบางรายที่อายุน้อยเสียชีวิตก็มีนะคะแต่คนที่เสียชีวิตง่ายที่สุดก็คือผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราควบคุมแล้วก็งดการเดินทางงดการเดินทางไปในที่เสี่ยงๆนะคะช่วงนี้ก็อดทนไว้ก่อนในการที่จะไปเที่ยวในที่แออัดนะคะก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะสารคัดหลั่งที่ออกมากับเชื้อที่ออกมากับสารคัดหลั่งในร่างกายของเรานั้นก็คือถ้ามากับน้ำมูกนะคะเป็นหวัดแล้วสั่งนะออกมาจากน้ำมูกนะคะนั่นโอกาสที่จะติดต่อจากดิฉันไปสัมผัสคนอื่นนะคะ 90% เลยทีเดียวถ้าออกมาทางน้ำลายนะคะถ้าออกมาทางน้ำลายก็ 80% อุจจาระจะเป็นไปได้ไหมอุจจาระก็ตั้ง 70% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เยื่อบุคอหอยนี่ 60% เลือดนี่คิดว่าจากเลือดไม่น่าจะติดได้ก็ได้ตั้ง 10% เลยทีเดียวแล้วก็น้ำตานะคะน้ำตานี้ก็สามารถติดต่อกันได้ 1% นะคะซึ่ง 1% นี้ก็คนนั้นก็คงจะโชคร้ายจริงๆอะเนาะทีนี้เมื่อมันสารคัดหลั่งเนี้ยอย่างดิฉันสั่งน้ำมูกโดยไม่มีทิชชู่ก็เผลอเอาไปสัมผัสกับทองแดงอย่างนี้นะคะก็มีอายุอยู่ได้ตั้ง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่พอเช็ดออกแล้วมันก็จะหายนะคะอยู่ได้ตั้ง4ชั่วโมงแล้วก็ถ้าไปสัมผัสกับไม้เอามือไปเช็ดกับไม้อย่างนี้ก็จะอยู่ได้6ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงหรือ1วันเลยทีเดียวถ้าแก้วน้ำหรือผ้านะคะก็จะอยู่ถึง24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมง1วันถึง3วันนะคะถ้าอยู่ในกระดาษพลาสติกกระดาษหรือพลาสติกก็จะประมาณ2วันถึง4วันนะคะ48ชั่วโมงถึง96ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าหน้ากากอนามัยล่ะถ้าหน้ากากอนามัยนี้ก็ตั้ง1สัปดาห์เลยนะคะ1สัปดาห์ไม่ได้น้อยเลยนะอายุทำไมมันทนทรหดอย่างนี้นะคะยิ่งอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันยิ่งชอบนะเชื้อตัวเนี้ยนะคะทางโรงพยาบาลจึงแนะนำว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้แล้วไม่แนะนำให้ใช้ซ้ำนะคะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆจะช่วยลดการติดเชื้อได้นะคะแล้วหน้ากากอนามัยที่ใช้นะคะจากที่ มีอาจารย์หมอคนนึงมาแนะนำก็คือดิฉันเห็นว่ามันเป็นผลดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะก็คือหน้ากากอนามัยผ้าแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยที่เราใช้ตามโรงพยาบาลเนี่ยสอดเข้าไปข้างในแล้วก็มันก็จะเป็น2ชั้นใช่ไหมคะพอเรากลับบ้านเราก็เอาผ้านั้นซัก
แล้วก็ตัวนั้นก็ยังมารีใช้ซ้ำอยู่ได้อยู่เพราะมันยังไม่ติดเพราะมันปะทะกับผ้าที่เราซักไปแล้วนะคะมีสัก2-3อันก็หมุนเวียนกันซักแล้วก็เอามาใช้นะคะก็น่าจะช่วยประหยัดแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อได้นะคะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด-19 นอนหลับฝันดีมีเงินใช้แล้วก็มีงานทำนะคะอย่าตกงานนะคะช่วงนี้งานหายากแล้วก็เศรษฐกิจก็ข้าวของก็แพงนะคะซื้อของนิดหน่อยนี่ก็โอ้เงินพันได้ของ2-3ชิ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะด้วยความปรารถนาดีจากออนไพรินพยาบาลบอกเล่า90นะคะฝากช่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะ